ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Reward 1999กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเริ่มต้นเล่นเราควรที่ต้องรีหา6ดาวตัวละครไหนดีทั้งในตู้การันตี6ดาวและตู้ถาวรแล้วระบบการเล่นพื้นฐานด้วยนะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เรียลเกนชินอิมแพคซัมเมอร์เนอร์วอลคอนิเคิลและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook Power Pay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์ @powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับเกม Reward 1999ก็จะเป็นเกมเปิดใหม่ Century Time Travel Strategic RPG ตัวละครอาร์ตสุดน่ารักพร้อมเนื้อเรื่องราวให้เราไขคดีอีกมากมายเราก็จะสามารถจัดทัพจัดทีมลงตัวละครได้ถึง4ตัวละครด้วยกันส่วนธาตุเนี่ยเขาก็จะมีอยู่6ธาตุเอาสัตว์ร้ายก็ชนะใบไม้เอาใบไม้ก็ชนะดาวดาวก็จะชนะแร่ส่วนสปิริตกับปัญญาอันนี้เขาก็จะชนะทางกันเองซึ่งฝั่งที่ชนะทางก็จะทำดาเมจได้มากขึ้น 30% กันเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ว่าเป็นเกมเปิดใหม่การเปิดหาตัวละครเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆมาที่ซัมมอนตรงนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับตู้การเปิดสุ่มกาชาเนี่ยหลักๆก็จะมีด้วยกันอยู่4ตู้นะตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นตู้การันตี6ดาวเมื่อเราเปิดครบ30ครั้งอาจจะมีออกก่อนแต่ตัวละคร6ดาวที่จะมีโอกาสได้รับจะมีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลีลี่และจะเป็นสายโจมตี DPS การความสามารถของเขาก็จะเน้นหลักๆไปที่ดาเมจแบบหลักๆไม่มีสถานะอะไรมากมายนะครับแต่เน้นไปทางการสร้างความเสียหายมากกว่าเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับส่วนตัวละครถัดมา Eternity ตัวนี้ก็จะเป็นสายดาเมจเช่นกัน DPS เขาก็จะมีอันติเมทนะครับเป็นสกิลแบบมูและก็มีเป็นพวกสกิลดีบัฟเพิ่มเติมอีกด้วยฮีลลิ่งทักเช่นลบ 50% ที่สกิลเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีนะครับแต่2เป้าหมายด้วยกันนะส่วนอีกตัวละครนึงนะครับก็จะเป็นเลกูลัสตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครดาเมจประเภทสตาร์มีสกิลอันติเมทเป็นแบบมูและหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ไม่ใช่ทำให้ตายได้ด้วยนะครับส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยก็จะมีทั้งสกิลโจมตีแบบเดียวและสกิลแบบ2ตัวสำหรับในตู้นี้ถ้าให้เลือกเปิดจากที่ไปดูเทียร์ลิสต์มานะครับเขาให้เลือกเปิดตัวนี้ก่อนเลย Eternity เป็นตัวละครเทียร์ S สายดาเมจหรือสาย DPS ถ้าเปิดได้2ตัวละครนี้แนะนำให้รี ID ใหม่ได้เลยนะครับเล่นใหม่เพราะด้วยความที่ว่าเกมนี้เขาจะมีตัวละครซับแจกอยู่แล้วและก็จะมีพวกตัวละครฮีลลิ่งที่เราจะได้มาหรือไปหยิบจับตัวละคร5ดาวเอามาใช้ก็ได้แต่ในเรื่องตัวละครดาเมจตัวละครปัจจัยสำคัญอย่าง Eternity เนี่ยยังไงก็ต้องเปิดหาให้ได้ก่อนนะครับส่วนตู้ถัดมานะครับก็จะเป็นตู้จำกัดเวลาเขาก็จะเพิ่มโอกาสออกของตัวละครในช่วงเวลานั้นๆอย่างตอนนี้ก็จะมีซอร์เทอร์บี้ตัวนี้ก็จะเป็นสายซับฮีลลิ่ง DPS และปล่อยพิษได้ด้วยแต่ในการเริ่มต้นเล่นตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครับเขาจะมีประโยชน์ในส่วนของหลังๆและจากที่ไปดูเทียร์มาเขาจะอยู่แค่เทียร์ 4เท่านั้นจริงๆไม่ต้องอิงกับเทียร์มากแค่เปิดให้ได้ตู้ตามเรทก็พอสำหรับตู้เรทเนี่ยเขาก็จะมีการันตีการออก6ดาวให้เมื่อเราเปิดครบ70ครั้งส่วนตู้ถัดมาก็จะเป็นตู้เรทตัวละครเช่นกันนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น A Knight เห็นอย่างนี้ไม่มีหน้าไม่มีตามีแค่ถุงมือกับผ้าคลุมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนะครับ A Knight เนี่ยจะเป็นสาย DPS แบบจ๋าๆก็จะไม่มีพวกดีบัฟหรืออะไรมากมายนะครับเน้นหลักๆไปที่ DPS แต่ในตู้นี้นะครับเขาก็จะมีตัวละครซับเพิ่มเติมบีกอนบูมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละคร5ดาวแต่เทียร์อยู่ในระดับ S เขาสามารถใส่ดีบัฟพวกลดป้องกันศัตรูได้ปิดผนึกสถานะได้เรียกได้ว่าเป็นตัวซับที่ดีมากเลย1ตัวนะครับส่วนอีกตู้นึงก็จะเป็นตู้ถาวรตู้ถาวรก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวละครต่างๆมีตัวละครดีๆหลายตัวไม่ว่าจะเป็นอันอันลีเมดิซินพ็อกเก็ตอันอันลีเนี่ยจะเป็นสายซับเมดิซินพ็อกเก็ตเนี่ยเขาก็จะเป็นสายสไวเวอร์ก็จะมีทั้งฮิลใส่ดีบัฟศัตรูได้มีอีเทอร์นิตี้เป็นตัวละครดาเมจแต่เราไม่จำเป็นต้องหวังจากตู้ถาวรเพราะเราจะเน้นจากตู้การันตีคือที่อยากให้เน้นนะครับสำหรับการเปิดสุ่มกาชาเนี่ยให้เน้นไปที่ตู้แรกก่อนให้ได้อีเทอร์นิตี้ส่วนตู้นี้ถ้าเปิดให้ได้ตัวละคร5ดาวก็จะดีมากส่วนถ้าเราไม่ได้ซีอะไรมากมายเนี่ยจริงๆเกมนี้ก็สามารถเล่นได้เลยนะเขาก็จะมีของแจกให้เพื่อนๆเนี่ยไปรับในจดหมายด้วยก็จะเป็นพวกเหรียญเงินตัวละคร5ดาวเป็นสายดีบัฟแล้วก็ดาเมจและแจกเพชรเอามาไว้เปิดสุ่มมีของก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีกิฟต์โค้ดให้นะครับก็จะใส่ไว้ที่ใต้ล่างเดสคริปชั่นเนี่ยตัวละคร5ดาวพวกนี้สามารถเอามาใช้ได้นะครับแต่ไม่ใช้ก็ได้การใส่โค้ดนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่ตรงนี้เลยแล้วก็กดเลือกเซตติ้งนะครับจากนั้นเนี่ยให้ดูที่เมนูนี้นะครับแล้วก็กด Go แล้วก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่ก็จะเป็น1999กิฟต์นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเข้าไปของที่ได้นะครับก็จะเป็นพวก EP ที่ใช้ในการอัปเกรดเลเวลนี่แหละอีกโค้ดนึงนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้ Enter the Show ก็กดใส่ไปนะครับเราจะได้อะไรเราก็จะได้ที่อัปเกรดเลเวลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเพชรอีกเล็กน้อยซึ่งของแจกเนี่ยจะมีพวกของเปิดสุ่มตามทางหรืออีเวนต์นะครับเขาก็จะมีแจกอันนี้เป็นในส่วนของพาร์ทนะครับเขาจะมีให้เราเก็บเลเวลเมื่อเราเคลียร์ครบตามเงื่อนไขใช้พลังงานหรืออื่นๆก็มารับของได้หรือว่าเราจะเติมก็ได้นะครับหน้าตาของไอเทมที่ใช้ในการสุ่ม
จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้รับจากตรงนี้เลยครับกล่องของขวัญแค่ทำการล็อกอินในทุกๆวันเราก็จะได้รับที่เปิดสุ่มกาชาแล้วนั่นเองส่วนวันที่8เนี่ยเราก็จะได้รับ1ในตัวละครที่ดีมากสายซัพพอร์ตฮิลได้ดาเมจได้เป็นตัวละครดิกกี้นะครับเผ่าพันธุ์สัตว์แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับล็อกอินรับของรางวัลเพิ่มเติมมีของสำเร็จเงื่อนไขอันนี้ก็จะได้สกินนะครับเป็นตัวละครที่เราจะได้มาเริ่มต้นถือว่าเป็นซัพพอร์ตดีมากสามารถเปิดปั๊บแล้วก็ใส่ดีบัฟศัตรูได้ด้วยแค่เราเคลียร์เนื้อเรื่องให้ครบจบหมดทุกบทจะได้ที่เปิดสุ่มถึง10อันเลยนะแล้วก็เพชรอีก 1,900 สกินก็ตามนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ให้เราเนี่ยไปทำตามเงื่อนไขให้เล่นเนื้อเรื่องเสริมกดมาแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเขาก็จะมีรางวัลรีวาร์ดอยู่ตรงนี้ฮะเราก็จะได้รับเพชรมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและก็มีตรงนี้อีกเราสามารถกดเคมของรางวัลได้ก็จะเป็นเพชรนะครับที่เราจะได้รับส่วนของรางวัลตามทางเนี่ยเวลาเราผ่านเนื้อเรื่องหรือเก็บครบตามเงื่อนไขเราก็สามารถมารับของรางวัลเป็นพวกเพชรเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้อีกนะครับโดยรวมแล้วเขาถือว่าแจกค่อนข้างเยอะนะนอกจากนี้นะครับของรางวัลก็จะมีอยู่ตรงนี้อีกนะครับเป็นของรางวัลค่าความสำเร็จเมื่อเราผ่านด่านถึงนะครับเราก็สามารถมากดรับได้กดที่6 1ขีด6 1ขีด8กด1ว่ะแต่ด่านที่6ด่านที่8ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เลเวลถึงอัปเกรดเลเวลของตัวละครมีเควสเดลี่นะครับเควสประจำวันกดรับนะครับเมื่อสำเร็จก็จะได้รับของเพิ่มเติมส่วนอันนี้ก็จะเป็นเควสรายสัปดาห์เขาก็จะมีให้เรามารับของเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ของค่าความสำเร็จเนี่ยเราจะรับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะแต่แค่ไปทำตามเงื่อนไขของเขาให้ครบเมื่อจบครบแล้วเนี่ยก็จะมีของรางวัลเพิ่มเติมจากตรงนี้อีกส่วนเราจะเปิดสุ่มได้ตัวละครหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องมาลองเปิดสุ่มกันดูนะครับการเปิดสุ่ม1ครั้งจะใช้180คิตตันในการซื้อพวกนี้แล้วเขาก็จะมีให้แลกโดยการใช้แต้มอื่นๆเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะมีของรางวัลเติมเงินครั้งแรกอันนี้ก็จะได้รับตัวละครซีดาวบันนี่บันนี่แล้วก็อย่างที่เกิดนะครับถ้าเราจะเน้นการเปิดสุ่มจริงๆให้เลือกตู้การันตีตู้แรกก่อนให้ได้เป็นอีเทอร์เนตี้ตัวนี้เท่านั้นนะครับตัวอื่นไม่ต้องสนแล้วก็เดี๋ยวลองดูฉากการเปิดสุ่มตัวละครแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกดไปเลยนะฮะคอนเฟิร์มเข้ามาเดี๋ยวเขาจะให้เราหมุน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 แล้วก็ดูสีนะครับ Open All หรือว่าเราจะกดเอาจากตรงนี้ก็ได้มี3ดาวนะครับได้ตัวละครมาแล้ว3ดาวอันนี้เป็นตัวละคร4ดาวนะครับวิงลาส่วนอันเนี้ยสี่เหลี่ยมเป็นตัวละครสีทองก็เดี๋ยวเราไปลุ้นแล้วกันนะครับ5ดาวมาแล้วครับX ตัวนี้จะอยู่แค่เทียร์ B เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนอกนั้นก็จะเป็นตัวละครสีดาวนะครับพวกตัวละครสีดาว3ดาวเอาจริงบางทีก็เล่นได้แต่ถ้ามีตัวละคร6ดาวมาก่อนก็จะอุ่นใจกว่าแล้วก็โดยพื้นฐานเนี่ยเราต้องเน้นหาตัวละครดาเมจนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอ่ะเขามีของแจกในจดหมายนะครับอย่าลืมมากดเคมตรงนี้ด้วยอ่ะเราไปเปิดสุ่มกันต่อนะครับผมก็มีแล้วใช่ไหมแล้วก็เตรียมเพชรมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงไปนะครับแบบ10ครั้งหมุนไปก่อนถ้าดวงดีออกก่อนก็จะดีไปนะครับอ่ะอย่างอันนี้น่าจะออกก่อนนะฮะออกก่อนในโล20ก็ลองดูเลยละกันบึ๊บออกไหมจึ๊บสตาร์เรียบร้อยครับลิลี่อันนี้อาจจะต้องรีอดีใหม่นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เดี๋ยวที่เกิดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะส่วนตัวละครพวกนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ไม่ใช้ดีกว่า ยอกยอกมันก็ใช้ได้แหละแต่อีเทอร์นอลไม่ออกนะครับสกิปเลยละกันนี่ก็จะเป็นตัวละครที่เราได้มานะครับเดี๋ยวนะอันนี้5ดาวใช่ไหมเป็นซัพพอร์ตเทียร์ A อยู่นะแต่ลีลี่เนี่ยเขาอยู่ดาเมจเทียร์ B นะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงเรียกว่าเถื่อนเกินห้ามใจแต่ถ้าเราเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตู้ก็จะหายไปจากนั้นเราก็ต้องไปเปิดใหม่ตรงนี้เนี่ยซัมมอนเข้าไปตู้ธรรมดาลองดูหน่อยสิออกหรือเปล่าชิงชิงโอ้โหเรียบร้อยครับชัดเจนนะไม่มีไอ้ดาวสกิปเลยละกัน5ดาวก็จะเป็นตัวเดิมด้วยไอ้ดีนี้ถือว่าค่อนข้างอย่างที่เห็นนะครับก็ต้องรีใหม่โดยพื้นฐานเวลาเล่นเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกตัวละครที่เราต้องการอัพเวลได้นะครับเขาจะมีอัพเวลอยู่ตรงนี้ก็กดอัพเวลไปนะครับถ้าอยากอัพเวลให้สูงมากขึ้นเกิน30เราอาจจะต้องอัปเกรดเลื่อนขั้นของตัวละครก่อนเขาก็จะมีให้เราหาของเพื่อทำการปลด
ล็อกเลเวลที่เราสามารถอัพได้ส่วนการเล่นด่านเดือนเรื่องนะครับเราก็กดไปได้เลยเขาก็จะมีเป็นบทให้เราเนี่ยแหละเราก็จะใช้พลังงานนะครับโดยพื้นฐานแล้วเขาก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูแต่ถ้าเราอ่านอัพเพลินไปกับเนื้อเรื่องด้วยก็จะดีเพราะว่าสนุกอยู่นะครับส่วนการเลือกตัวก็เลือกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้คอนนี้ใส่คอนเฟิร์มบัฟมีแล้วส่วนตัวละครนี้ผมต้องการสายซับก็น่าจะต้องจัดตัวนี้นะครับอัพเวลให้เขาหน่อยดีกว่าอัพเวลเข้าไปแล้วก็อัพบทความสามารถเพิ่มเมื่อเราได้ตัวละครซ้ำอัพแบบนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมนี้เขาจะให้เราเนี่ยผสมการ์ดเอานะหรือเราจะไม่ผสมการ์ดก็ได้นะครับทำยังไงก็ได้เก็บเกียรติให้ครบ5อันเพื่อที่จะได้สกิลของท่าไม่ตายอาจจะสลับเป็นแบบนี้สลับเป็นแบบนี้นะครับเกียรติของเราก็จะมาไวแต่เราก็จะเสียเทิร์นในการลงไพ่คุ้นๆไหม มันก็คุ้นอยู่แล้วเราก็เมื่อเกียรติครบนะครับเนี่ยท่าไม่ตายก็จะมาเมื่อกดใช้งานนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับพร้อมที่จะบินหรือยังเนื้อเน้นๆโดนไป 2,000 กว่าร้องสิครับเฮ้ยโอ้ผสมการ์ดแบบรัวๆเอาไปกินแล้วก็อันนี้แล้วกันฮะยิ่งถ้าทำการ์ดมีระดับดาวสูงเนี่ยแน่นอนนะครับความแรงก็จะสูงมากขึ้นทำไปตายเข้าไปครับภาพสวยนะภาพน่ารักเหมาะกับคนที่ชอบเล่นแบบชิวๆแล้วถึงพิกถึงคิงกดตรงนี้นี่ถึงบอสแล้วล่ะเนี่ยเอามิสไซล์เอาระเบิดไปกินแล้วก็กดตรงนี้ครับเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งบินขึ้นดูที่สูงแล้วก็จิงเข้าไปจะได้แบบเถื่อนๆสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำว่าเราควรที่ต้องรีหาตัวละครไหนดีในตัวละครในตู้ต่างๆหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับและฝากคอมเมนต์กันหน่อยว่าได้ตัวละครไหนกันยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย